วัสดีครับเพื่อนกันวันติดโควิดวันนี้คุณตรวจเช็คอาการวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดหรือยังนะครับนี่คือคำทักทายแรกนะฮะจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับเปิดเมืองใช้ชีวิตแบบ New Normal ธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจและธุรกิจก็ไปได้สว่างไสวฉายแสงนะครับวันนี้ครับ3ช่วงครับอยากให้ติดตามชมกันนะครับไม่ต้องกดไลค์แต่กดแชร์และกดหัวใจมาให้เราด้วยสำหรับเพื่อนกันวันติดโควิดนะครับและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมมี3ท่านนะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะดร.ณัชยาแก้วนุ้ยนะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการก็คือร้านอาหารแผงลอยนะครับหรือว่าเรียกให้หรูหราเลยก็คือสตรีทฟู้ดบ้านเรานี้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านดร.ณรงค์ศรีเกรียงทองนะฮะท่านเป็นประชาท่านเป็นประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาตินะครับแล้วอีกหนึ่งท่านครับนายกสมาคมผู้ประกอบการสปาและนวดไทยของเราเนี่ยแหละฮะอาจารย์นพพรวิสุทธิศักดิ์ชัยนะครับเดี๋ยววันนี้ทั้ง3ท่านจะมาร่วมตั้งวงนะครับมาร่วมคุยกันประสาเพื่อนกันนะครับส่งต่อกำลังใจให้กันดูอยู่ได้ประโยชน์อะไรได้สิครับเพราะว่าในฐานะที่เราทุกคนก็ต้องทำมาหากินนะครับต้องทำธุรกิจกันนะครับ3ท่านนี้นะฮะจะมาบอกเลยว่าความหนักหน่วงที่เขาได้เจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวอย่างไรนะครับและเราฟังเราก็จะเอาไปปรับใช้กันได้3ท่านพร้อมกันอยู่แล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดี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 ครับครับผมต้องบอกตรงๆว่าผมยังไม่เคยเจอ3ท่านมาก่อนนะครับท่านดร.ณัชยาแก้วนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีครับท่านเป็นประธานเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับท่านดร.ณรงค์ศรีเกรียงทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดร.ครับท่านเป็นประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติและท่านสุดท้ายอาจารย์นพรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นพพรเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยนะครับผมก็เชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้อาจจะไม่ได้นั่งร่วมวงสนทนากันมาก่อนนะครับแต่ทั้ง3ท่านอยู่ในความรู้สึกเดียวกันคือโควิดมากี่ละลอกกี่ละลอกโดนทั้งหมดเลยนะครับโดยมากจะเป็นกลุ่มแรกๆที่โดนกันก่อนนี่ค่ะต้องย้อนกลับไปนี้นะคะในเรื่องของร้านอาหารถ้าร้านอาหารเนี่ยเราต้องบอกว่ามีเรื่องอะไรนะก็อยู่ระดับต้นๆที่สั่งปิดมาโดยตลอดนะคะสั่งปิดตลอดแต่ว่าตอนนี้โอเคเรามีโอกาสดีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยร้านอาหารเนี่ยถามว่าทำไมถึงคนยังใช้บริการน้อยถึงแม้จะเป็น1ตุลาที่เปิดฟรีแล้วแต่เวลาต้องมาดูเรื่องเวลาด้วยค่ะเวลานะตอนนี้คือให้นั่งถึงให้ไหว้ง่ายถึง10ถึง3ทุ่มแต่การถึง3ทุ่มเนี่ยร้านอาหารเนี่ยต้องปิดได้แค่เก็บหรืออะไรแต่เนี่ยประมาณไม่เกิน2ทุ่มใช่ไหมคะก็เด็กต้องเดินทางเก็บล้างนู่นนี่นั่นแต่ที่สำคัญที่มองว่าอย่างนี้ค่ะที่คนนั่งในร้านน้อยเนี่ยความมั่นใจความมั่นใจนี่สำคัญเลยว่าเอ๊ะเขามั่นใจไหมว่ามานั่งแล้วเราจะได้อะไรกลับเป็นของแถมกลับไปบ้านหรือเปล่าอันนี้สำคัญเพราะอะไรคะยอดการติดเชื้อเนี่ยมันสูงแต่ต้องเครื่องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์หรือรัฐบาลนะคะที่ว่าตอนนี้ยอดลดลงแต่อาจจะพฤติกรรมหรือความเคยชินของผู้บริโภคตอนนี้เขาเริ่มที่จะเคยชินกับสั่งมาทานที่บ้านใช่ไหมหรือซื้อมาทานที่บ้านอันนี้สำคัญแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นที่มองก็คือในเรื่องของความกลัวเนี่ยค่ะยังไม่เกิดความมั่นใจก็เลยได้คุยกับเครือข่ายร้านอาหารนะคะซึ่งประชาคมเครือข่ายร้านอาหารเนี่ยเราก็ก่อตั้งมาจากประมาณของสสนี่แหละค่ะไปใต้ของสสเนี่ยโดยกันว่าเราจะสร้างความมั่นใจอย่างไรให้ลูกค้ากลับเข้ามานั่งเหมือนเดิมเพราะไงคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยยอดขายทีนี้จะเป็นออนไลน์ก็เถอะก็ยังลดอยู่ก็บอกว่ายังอันนี้ถ้าพูดจริงนะหายไปประมาณ 80-90% แม้ว่าวันนี้หรือว่ากันยาเนี่ยผ่อนคลายมาแล้วก็ยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับมา เราเลยบอกสร้างความมั่นใจยังไงก็เลยคุยไว้เราก็ต้องพัฒนาเรื่องตัวนี้เรื่องของ
3ปอขึ้นมาปอที่1ก็คือการป้องกันป้องกันแน่นอนทุกคนเนี่ยรัฐบาลได้ประจำพันหรือสาธารณสุขเองหรือสบคเองประจำพันการป้องกันเรื่องตามมาตรการของรัฐไม่ว่าจะเป็นใส่แมสล้างมืออะแล้วแต่เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเรื่องของฉีดวัคซีนที่เรายังบอกเฮ้ยทำไงเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดกันทุกคนได้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอันนี้คือมาตรการของรัฐปอที่1เราป้องกันแต่ถ้าสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเข้าไปถามคำเดียวว่าฉีดวัคซีนหรือยังถามเด็กก่อนเลยนะคะอันนี้เท่าที่คุยกับร้านมาเพราะว่าเขามองว่าเอ้ยเรามีเรื่องการคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้วใช่ไหมคะมีอ่างล้างมือมีเจลให้แล้วนู่นนี่ให้ครบแต่ตัวสุดท้ายคือฉีดวัคซีนหรือยังอันนี้คือความกลัวเขามองว่าอย่างนี้ค่ะลูกค้ามองว่าถ้าฉีดวัคซีนสมมติว่าอันนี้สมมตินะคะมีการติดขึ้นมาเขาก็อาจจะมีเรื่องของอาการน้อยนะคะความเสี่ยงอาจจะต่ำอันนี้ปอที่หนึ่งนะคะปอที่สองก็คือการปรับตัวอันนี้แหละค่ะคือสำคัญเรานอกจากเรามั่นใจสร้างความลูกค้ามั่นใจเราแล้วหรือพนักงานมั่นใจเราแล้วเนี่ยการปรับตัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตัวโดยการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเลยนะคะจากที่เป็นร้านอาหารขายไทยอาหารซีฟู้ดอะไรเงี้ยตอนนี้ปรับเป็นขายผลิตเป็นเบเกอรี่แทนส่งตามร้านค้าส่งตามร้านกาแฟอันนี้เพื่อความอยู่รอดเขาต้องรักษาพนักงานไว้ใช้ฐานเดิมคือฐานของครัวเดิมแต่ว่าโอเคเราปรับรูปแบบธุรกิจบางร้านก็จากเคยขายชาบูแน่นอนชาบูเป็นบุฟเฟ่ไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นข้าวกล่องแทนส่งตามบุคลากรทางการแพทย์บ้างบางร้านจะเป็นอะไรนะโต๊ะจีนก็รับแบบปิ่นโตบ้างอันนี้คือปรับตัวของเขาใช่ไหมนี่คือปรับตัวแต่แน่นอนการปรับตัวเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการจัดการเข้ามาการจัดการเข้ามาเราต้องมองว่าการจัดการตั้งแต่เรื่องอภิและการวางแผนวางแผนอย่างไรในเรื่องวัตถุดิบถูกไหมฮะวัตถุดิบว่าเราต้องซื้อแค่ไหนยังไงนอกจากเมนูและอะไรต่างๆแล้วแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของคนครับคนเนี่ยถ้าเกิดมาตุ่มเรื่องการวางแผนแล้วต้องเรื่องการจัดการถ้าคนเนี่ยต้องพัฒนาศักยภาพเมื่อกี้ศักยภาพก็คือตอนนี้โซเชียลเข้ามาใช่ไหมเราจะรับพนักงานแบบสมัยก่อนยืนจดบินด้วยกระดาษไม่ได้แล้วแน่นอนต้องใช้ระบบไอทีเข้ามาถูกต้องไหมมันพัฒนาตรงนี้อาจารย์นพพรนะครับผมขอกลับไปทักอาจารย์นพพรสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้อัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้1ตุลาคมคึกคักยังไงฮะโอ้ถามว่าคึกคักเนี่ยต่างคนต่างเหมือนกับปลาได้น้ำใหม่นะฮะต่างคนต่างดีใจแต่ว่าดีใจเนี่ยมันปนไปด้วยคราบน้ำตาพูดเป็นแค่เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันยากลำบากนะฮะความยากลำบากตรงนี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยก็กลัวว่าการเปิดในรอบนี้เนี่ยมันจะเปิดได้อีกสักกี่มากน้อยนะแล้วจะต้องปิดอีกหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คือความหวาดระแวงหวาดกลัวนะคราวนี้เวลาเปิดขึ้นมาทีนึงเนี่ยในเรื่องของสารประกอบการถ้าพูดถึงมันดูเหมือนกับมันไม่มีอะไรแค่เปิดหน้าร้านออกมาแล้วก็บริการได้แต่มันไม่ใช่ไงเปิดขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรมากมายที่เราจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกลัวแต่เขาดีใจครับดีใจที่เราได้เปิดกันแล้วตอนนี้และเราก็จะได้ความคาดหวังก็คือเราได้ทำทุกเมนูนะฮะตรงนี้ว่าไม่ใช่นวดเท้าอย่างเดียวละถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนวดเท้าอย่างเดียวเนี่ยไม่คุ้มเลยฮะไม่ได้เลยครับบางร้านเนี่ยนวดเท้าอย่างเดียวเขาบอกขอปิดดีกว่านะก็นี่ก็คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตอนนี้โอเคทุกเมนูสำหรับร้านนวดเพื่อสุขภาพแต่ยังไม่ทุกเมนูสำหรับร้านสปานะที่เขายังเรื่องของการอบตัวไม่ได้น้ำเนี่ยครับยังไม่ได้อยู่นะครับอันนี้นี่ก็คือข้อจำกัดจะเป็นแบบนี้ครับแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นดีเดย์เป็นความคึกคักเป็นเหมือนแสงสว่างเรืองๆที่ทำให้เราเห็นแล้วเราจะมีความหวังเพื่อกลับไปทำงานกันต่อแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะมีเงินทุนเนี่ยอีกก้อนนึงที่ต้องเอามาใช้เลยทีเดียวซึ่งตรงส่วนนี้หลายคนก็อาจจะยังกลัวกันอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนะครับที่อาจารย์ณัฐยานะครับเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการวางแผนที่เตรียมไว้สำหรับการที่จะต้องเปิดนะครับอย่างที่อาจารย์บอก
เวลาเราจะกลับมาทำใหม่เนี่ยบางทีมันต้องมีเงินทุนใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าวิธีการป้องกันเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปการปรับตัวก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับยังมีส่วนปรับตัวค้างอยู่ไหมครับอาจารย์ครับมีค้างค่ะมีค้างค่ะการปรับตัวอีกนิดนะเมื่อกี้เราปรับตัวของรูปแบบธุรกิจไปแล้วไว้ฮะต้องปรับตัวเรื่องของเมนูด้วยที่สำคัญเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เราไปนั่งทานเมนูนั่งทานได้จานใหญ่ใช่ไหมฮะจานใหญ่นั่งได้ห้าคนหกคนหรือเป็นโต๊ะจีนตอนนี้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นเซตเซตใครเซตมานตามที่บอกสบคบอกว่าต้องทานแยกนะอะไรเงี้ยแยกกันเราอยู่เนาะรวมหมู่เราจะตายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะในเรื่องของเมนูนี้แล้วทำยังไงตัวการปรับตัวลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปลดพนักงานเนาะพนักงานเราจะดูแลตามอัตราส่วนแต่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ดูว่าเมนูไหนที่มันเยอะจนเกินไปนะฮะไอ้ลดไปเสียหรือตัดออกไปก่อนเดี๋ยวดีๆกลับมาใหม่นะฮะอันนี้คือลดแล้วเพิ่มมาได้ส่วนไหนอาจจะเพิ่มอาชีพเสริมเพื่อนบางคนทำไงฮะตอนนี้กระแสเรื่องของเกษตรเนี่ยจะมาแรงบอนสีครับบอนสีบอนไซอะไรสารพัดเลยที่สำคัญตอนนี้การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของร้านอาหารเองปลูกกะเพราเองโหระพาเองอะไรเองโดยไม่ต้องซื้อเพราะบางทีเมนูวันนี้กี่จานอาจจะกะเพราข้างร้านก็ได้หลังร้านก็ได้ปลูกใส่กระถางก็ได้ไอ้นี่คือสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้ยังเมื่อกี้เราคุยเรื่องเทคโนโลยีไปแล้วเรื่องอะไรแล้วแล้วปลอบใจแล้วฮะปลอบใจฮะปลอบใจก่อนจะถึงปลอบใจต้องสร้างแรงจูงใจก่อนการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานก่อนนะคะที่สำคัญว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสให้กับเด็กๆเราได้อย่างไรอันนี้คือสำคัญแล้วก็สุดท้ายตัว C คือการควบคุมคอนโทรลคอนโทรลธุรกิจยังไงไม่ว่าตั้งแต่เรื่องสถานที่เรื่องคนเรื่องอุตสาหกรรมเลยที่สำคัญก็คือเงินทุนเนาะเงินทุนเราจะคอนโทรลยังไงให้มีสายป่านที่บอกยาวนะเอามาตัวปอที่3นะฮะปอที่3ก็เรื่องการปลอบใจปลอบใจใครเราปลอบใจซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนเพราะเนี่ยเครือข่ายของจิตเนี่ยหลายจังหวัด20กว่าจังหวัดที่เป็นเครือข่ายประชาคมอาหารเนี่ยทุกวันนี้เราใช้วิธีซูมนะฮะซูมปลอบใจซึ่งกันและกันนอกจากปลอบใจเนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนตัวสินค้าแลกเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วก็ถ้าเพื่อนใกล้เคียงก็คือสมมติเราซื้อวัตถุดิบมาอ่ะสมมติซื้อมา10ชิ้นอาจจะแบ่งกันเพราะว่าถ้า10ชิ้นราคาจะถูกลงไอ้นี่คือเอื้อเฟื้อที่สำคัญก็คือการซื้อสินค้าในชุมชนซึ่งกันและกันไอเนี้ยที่เราต้องช่วยกันก็คือการสร้างความปลอบใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ที่ได้ฟังจากผู้ประกอบการแล้วที่อยากได้สิ่งปลอบใจคือได้จากภาครัฐเอ๊ะว่าภาครัฐจะปลอบใจเราได้อย่างไรอ่ะเขาบอกอย่างเช่นลดภาษีไหมลดค่าน้ำค่าไฟไหมยกเว้นอะไรแล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเราอยู่รอดอยู่ได้ไอ้นี่สำคัญที่ทุกคนบอกกำลังรอปลอบใจจากรัฐบาลอยู่นะคะไอ้นี่คือ3ปอนะคะทางด้านของอาจารย์ณรงค์มีวิธีการในการทำงานยังไงบ้างฮะในช่วงนี้ฮะความพร้อมกับมาตรการครับครับจริงๆแล้วทางวงการเสริมสวยความงามของเราเนี่ยเราเตรียมแผนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับครับจริงๆเราก็มีทำเรื่องของกระบวนการในการป้องกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอในการเข้ามาใช้บริการตั้งแต่เริ่มต้นบริการระหว่างบริการแล้วก็จบการบริการนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูในเว็บของเรานะครับในเว็บของเราเนี่ยฝากทีมงานช่วยกดเว็บเข้าไปในเว็บของสบค.หน่อยครับจะได้ให้ทางผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยว่าเรามีศูนย์บริหารโควิดครับของช่างผมและความงามของเรานะครับผมเคยเข้าไปในรัฐสภานะครับไปเสนอให้กับคณะกรรมการในรัฐสภาเนี่ยท่านก็ตกใจมากว่าทำไมมีสบค.นะครับเพราะว่าเรามองว่าเราต้องการแก้ปัญหาให้กับวงการของเราแบบยั่งยืนนะครับจริงๆจุดประสงค์ของเรามีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะครับที่เราทำขึ้นมากลับมาใหม่เราก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะทำกับมันใหม่นะเพราะว่าเราก็ไม่มีความมั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นศูนย์ได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเราก็เตรียมความพร้อมไว้กับวงการพี่ๆร้านเสริมสวยและบาร์เบอร์ของเรารวมทั้งความงามไม่ว่าจะเป็นพวกเล็บหรือคิ้วด้วยนะครับจุดประสงค์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับจุดประสงค์ของสปคที่เราเปิดมาเนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยเราจะช่วย
เขาเรียกว่า home isolation นะครับมาช่วงนั้นมันเป็นช่วง critical มากมากคือโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างหายากมากนะครับเราก็จะเตรียมเครื่องพวก HTK เอาไว้ให้เตรียมยาฟ้าทลายโจรยาอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเตรียมให้หมดแม้กระทั่งนี่อาจจะเห็นนะชื่อศูนย์บริหารโควิดสบคชผคก็ย่อมาจากศูนย์บริหารโควิดช่างผมและความงามนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายอย่างมากซึ่งมันเป็นเรื่องของ sustainable เรื่องของความยั่งยืนในการบริหารนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราทำแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราคิดอยู่อย่างหนึ่งทว่าการที่เราคอยพึ่งกับภาครัฐมากเนี่ยบางทีมันทำให้เราค่อนข้างจะเดินทางลำบากเพราะนั้นเราเองก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับแล้วรัฐค่อยมาเสริมเราเสริมทัพที่หลังอันนี้คือแนวคิดของผมนะในการบริหารนะครับสังเกตได้ว่าเราก็ออกแบบมีธงชาติอันนี้ก็จะมีวิดีโอของวัตถุประสงค์วิดีโอของการใช้บริการอะไรทุกอย่างอยู่ในเว็บเพจของเราทั้งหมดเลยนะครับเราก็มีการถ้ากดเข้าไปดูเดี๋ยวก็จะเห็นกระบวนการทั้งหมดเลยครับดีเจโจ้ไอ้ดีเจโป้งครับก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่าเริ่มต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะเป็นยังไงอันนี้เราทำเรียบร้อยทำกับร่วมกับ UNDP ด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับดีมากเลยครับอาจารย์ครับเป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับก็คือเป็นการหาทูสำหรับครับเป็นการ how to คนที่มาใช้บริการเป็นการ how to ช่างผมแล้วก็บุคลากรด้วยอ้ออย่างนี้เลยโอ้โหดีมากเลยครับใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยที่เราไปเลือกมาแล้วก็เป็นเครือข่ายของเราทั้งนั้นนะครับก็ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือมากอันนี้เราเป็นวิดีโอที่เรายังคงใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการเรื่องของ environmental design เรื่องของการสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการ follow up ติดตามต่างๆเนี่ยเราทำคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วสื่อพวกนี้ก็มีการกระจายไปตามกลุ่มร้านเสริมสวยทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าร้านเสริมสวยที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะได้สติ๊กเกอร์นะครับจากสบคของเราไปติดว่าคุณวัคซีนเทสเรียบร้อยแล้วติดไปที่หน้าร้านเลยเพราะฉะนั้นก็คุณก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างมีความมั่นใจมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราสร้างสบคขึ้นมาแล้วก็มาให้เรื่ององค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าไปเขาขาดความรู้เรื่องการทำสีผมขาดความรู้เรื่องการดัดผมตัดผมเราก็จะเสริมในเรื่องของวิชาการเข้าไปให้เสริมศักยภาพด้วยเรื่องของ mindset ด้วยครับทัศนคติที่ต้องคิดบวกให้เป็นเราก็จะมีคอร์สฝึกอบรมให้เขามีความแข็งแรงเหมือนมีภูมิต้านทานในเรื่องของการที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติครั้งนี้นะครับว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเราจะทำอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเสริมเรื่องของกฎหมายเช่นโดนเขาเรียกว่าโดนผู้ให้เช่าไม่ยอมลดราคาให้หรือไม่ปรับอะไรเราก็จะมีทีมลีเกิลของเราเข้าไปช่วยในตัวชีเอทต่อรองให้ว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันยังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเสริมอาชีพเสริมให้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีทำแฟรนไชส์หมูปิ้งทำอาหารเสริมเขาเรียกอาหารแบบเป็นเซคันด์ชอยส์ครับให้กับพี่ร้านเสริมสวยในกรณีที่ไม่สามารถเปิดร้านได้ก็มาทำอาชีพอย่างอื่นเช่นขายอาหารเสริมทำหมูปิ้งทำน้ำพริกอะไรเงี้ยเราก็จะมีหน่วยงานที่จะทำเสริมอาชีพตรงนี้ให้ด้วยอันนี้คือกระบวนการของการเปิดสปค.ของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการทั้งหมดประมาณนี้ครับโอเคคือเหมือนกับว่าทั้งเรื่องเสริมสวยทั้งเรื่องอาหารแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วการนวดเพื่อสุขภาพนี้ไปด้วยกันได้ไหมเอาเป็นว่าได้ครับผมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเป็นตัวนวดอำเภอหนึ่งเลยครับระดับปัดทองเลยนะครับอาจารย์จะเอาแบบไหนครับโอ้ใช่อย่างนั้นนวดตัวนวดปวดไอ้เขาเรียกศาสตร์ไหนเนี่ยผมไปมาหมดเลยครับอาจารย์ครับครับโอ้สุดยอดเลยครับคืออย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับหัวอกเดียวกันนะฮะแล้วก็เวลาเราเปิดเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ได้การเตรียมการเนี่ยเรายอมรับอย่างนึงว่าถ้าเราพึ่งในส่วนของภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เข้าใจภาครัฐเนี่ยอาจจะมีภารกิจเยอะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะต้องทำเยอะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยตัวเองได้เราต้องช่วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้นะนี้มันเหมือนกันนะฮะก็คือเราจะทำยังไงให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความเชื่อมั่นในส่วนของพวกเราความเชื่อมั่นตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดโครงการหมอช่วยหมอฮะโครงการหมอช่วยหมอโครงการหมอช่วยหมอก็คือเรื่องของเอาภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะเอาให้เห็นเลยว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันจะห่างไกลโควิดโดยที่เราจะใช้หมอที่มาจากการแพทย์แผนไทยเพราะเราจับมือกับสภาการแพทย์แผนไทยตอนนี้แล้ว
สภาการแพทย์แห่งไทยเนี่ยมีคลินิกนะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์คลินิกอาสาของสภาการแพทย์แห่งไทยตอนนี้มีอยู่นะทุกจังหวัดแล้วเราจะเข้าไปประสานตรงนี้เหมือนกับว่าให้หมอทางด้านแผนไทยช่วยดูแลหมอนวดไทยด้วยโดยที่เป็นหมอประจำตัวเราจะทำโครงการคล้ายๆกับว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพปลอดภัยโควิด 100% ครับเพื่อความมั่นใจเพราะถ้าเราไม่ทำความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการให้เห็นว่าร้านนี้ปลอดภัย 100% เนี่ยเขาจะรู้สึกลังเลเราต้องทำให้เห็นว่า 100% ครับ 100% อย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะเชื่อได้ไง 100% โควิดเนี่ยมันเกิดมาจากคนทุกคนดังนั้นคนทุกคนถ้าปลอดโควิดนั่นก็คือ 100% สำหรับร้านนี้มี5คน10คนทุกคนปลอดภัยหมดอย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยทุกคนอาจจะผ่านการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2เข็มเราก็จะมีเลยนะว่าการันตีว่าร้านนี้บุคลากรในร้านนี้ฉีดวัคซีนกันครบหมดทุกคนขณะเดียวกันเราจะเห็นนะครับว่าครบยังไม่พอนะเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาจะต้องดูแลก็คือเขาจะต้องมีภูมิในตัวเองมากพอที่จะสามารถที่จะอยู่กับสภาพสถานการณ์ของโควิดที่ได้การแพทย์แผนตรงนี้เราจะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ที่พูดนะว่าเราจะมียาต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะมีหมอแผนไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนเช่าให้ตลอดสามารถยกหูแล้วก็ดูแลได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะจะมีการตรวจนะมีการตรวจคัดกรองโควิดเนี่ยตามที่ในส่วนของภาครัฐที่บอกมานะว่าจะต้องตรวจ5วันครั้งหนึ่ง5วันครั้งหนึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าตัวที่จะมาตรวจนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตัวนี้ลงมาได้อย่างไรสปสช.นี่ที่เอามาแจกไม่พอนะผมมองดูว่าไม่พอดังนั้นการแจกตัวนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นไปได้ภาครัฐสามารถทำชุดตรวจเอทิเคทเนี่ยให้อยู่ในราคาสัก40 บาท30 บาทเป็นไปได้ไหมเพราะว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้ขายนะให้กับสมาคมต่างๆชุดหนึ่งประมาณ70 บาทหรือ75 บาทอันนี้นี่ก็คือ1ชุดแต่ถ้าเราลดลงมาในราคาที่เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจกันได้ค่อนข้างถี่มากขึ้นเพื่อความมั่นใจตรงนี้ฮะถ้าเหลือแค่30 บาท40 บาทการตรวจตรงนี้เราจะรู้เลยว่าในสถานประกอบการหรือคนของเราทุกคนในร้านเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วคนไหนติดก็กักตัวเลยคนไหนไม่ติดเราก็จะดูแลนะโดยใช้แพทย์แผนไทยเพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่ได้ติดหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปสู่ในระบบของการดูแลแบบของสาธารณสุขของภาครัฐไปตรงนี้เป็นความมั่นใจนโยบายที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับครับแม่แต่ว่าดูเหมือนอาจารย์จะได้ภาษีดีกว่าในสองท่านที่ได้บอกมานะฮะเพราะว่ามีแพทย์แผนไทยเนี่ยดูแลกันเองเลยนะครับถือว่าเป็นความสุดยอดมากนะฮะอาจารย์ครับแล้วอีกอันนึงคือเมื่อเกิดความมั่นใจเกิดมาตรการต่างๆที่เราจะให้ความรู้ให้ knowledge กับคนที่มาใช้บริการแล้วก็ให้ความรู้กับหมอของเราด้วยนะฮะหมอแพทย์แผนไทยของเราด้วยหรือคนทำสปาของเราด้วยเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจยังไงฮะให้คนเนี่ยกลับมาใช้บริการครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องถึงเนื้อถึงตัวฮะคือเผอิญความยากอยู่ตรงนี้นะฮะว่าคนเพลินภาครัฐมองเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยเหมือนกับเป็นธุรกิจที่ยังไม่ค่อยมีความจำเป็นนี่คือภาครัฐมองว่ายังไม่ค่อยมีความจำเป็นไม่เหมือนกับการตัดผมเดือนหนึ่งต้องตัดผมนะไม่ตัดก็ได้อันนี้คือความจำเป็นนะครับแล้วเรื่องอาหารเนี่ยมันต้องกินทุกวันนะฮะคือความจำเป็นแต่ว่าถ้าพูดถึงคนปวดเมื่อปวดตัวจะไปนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยเดือนนึงอาจจะไม่ไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นธุรกิจของความจำเป็นแต่ถ้าเกิดเราทำให้เห็นนะครับว่าการนวดเพื่อสุขภาพนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยได้ใช้และเกิดความเชื่อมั่นนั่นหมายถึงเรื่องของการทำให้เห็นว่ามันสามารถทำให้คนที่มาใช้บริการเกิดการผ่อนคลายนะแล้วสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเขาได้โดยที่เขาเองเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอาจารย์กลับมาที่อาจารย์ณัฐยาครับกำกับดูแลกันเองยังไงครับโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้ต้องบอกอาจารย์
นพรนะคะจีก็หนึ่งของทำเรื่องนวดเพื่อสุขภาพอยู่นะคะทำธุรกิจอยู่เหมือนกันนะคะที่สนามบินใหญ่นะคะค่ะในเรื่องของการดูแลเรื่องของสมาชิกพวกเราตอนนี้ต้องดูแลกันเองดูแลกันเองไงตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์แต่ละจังหวัดนะคะกลุ่มไลน์แต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละจังหวัดเราจะมีประธานประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละจังหวัดเราก็พูดคุยกันอยู่เรื่อยนะคะตรงนี้ว่าเราจะต้องปรับยังไงแล้วก็ที่สำคัญเราเองเนี่ยภายใต้การสนับสนุนของสสเองเนี่ยเราทำสื่อนะทำสื่อในการที่จะรณรงค์ในการป้องกันปรับตัวลงไปเนี่ยตามร้านตามชุมชนอะไรเงี้ยลงไปเพื่อให้สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วก็สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคด้วยเพราะตอนนี้เรามองว่าตัวเราต้องช่วยตัวเองนะคะแต่ขณะนั้นเถอะธุรกิจพวกเราก็ล้มหายไปเยอะบางคนบอกอาจารย์ต้องหยุดก่อนตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วสายป่านไปไม่ถึงนะคะเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้ขอไปทำเกษตรก่อนละกันนะคะอะไรเงี้ยมีเยอะหรือบางคนบอกว่าไม่ขอทำอาหารก่อนนะไปทำแปรรูปก่อนแปรรูปส่งขายตอนนี้ใช้วิธีการส่งขายคือเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างที่บอกก็คือใครทำแปรรูปก็ไปส่งวางขายที่ร้านอาหารได้อย่างเช่นสตูลตำปลาแห้งมาขายที่กรุงเทพได้อย่างเงี้ยค่ะตำน้ำพริกไรปลาแห้งมาขายได้ไอ้นี่ช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอดก่อนณเวลานี้นะคะแต่ที่สำคัญทุกคนบอกว่าอาจารย์เอ๊ะเราจะทำไงให้ลูกน้องเราฉีดโควิดหมดตั้งล้านได้ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คือยังเข้าถึงยากอยู่เนาะเราเองเราจะช่วยไม่ได้นอกจากนี่แหละค่ะปลอบใจกันเองแล้วก็ช่วยกันแบบนี้ค่ะที่สำคัญค่ะเอาละครับครับก็คือจริงๆแล้วในวิกฤตเนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นโอกาสนะครับแล้วก็มีอีกหลายธุรกิจที่บางทีเนี่ยเราอาจจะเชื่อมโยงกันไปได้ถึงนะครับมาถึงทางด้านของสมาคมช่างเสริมสวยแล้วก็ตัดผมบ้างครับมีการดูแลหรือมีการควบคุมอะไรกันยังไงบ้างครับกันเองอะครับครับก็สิ่งแรกตะกี้ที่บอกทางดีเจโป้งไปนะครับคือเรามีแพลตฟอร์มเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยเราก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาหาองค์ความรู้ต่างๆได้นะครับเริ่มก็เรื่องของการปรับทัศนคติในการที่จะต้องสู้กับภัยครั้งนี้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากเราเรียกว่า psychological readjustment นะครับ readjustment ปกติมันแปลว่าปรับเนาะแต่เราเรียกว่า re ก็คือการปรับใหม่เลยเราต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกเรื่องจิตวิทยาเรื่องจิตใจของเราก่อนอันดับที่หนึ่งเลยคือผมอยู่กับร้านเสริมสวยเนี่ยต้องบอกว่าพี่ๆร้านเสริมสวยก็ค่อนข้างจะดูช่อง3ช่อง5ช่อง7เยอะนะก็ค่อนข้างจะดราม่าเยอะเหมือนกันบางทีก็จะน้อยอกน้อยใจขึ้นเฟซมาว่าไม่ไหวแล้วจะแบบจะอยู่ยังไงต่ออะไรเงี้ยผมก็ต้องมีหน้าที่ไปให้กำลังใจนะครับก็ค่อยสู้กันนะใจเย็นๆค่อยๆตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องการกำลังใจเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็สอนในเรื่องของการปรับ mindset ให้ด้วยนะครับในเรื่องของ psychologicalเราเรียกว่าเป็น readjustment เลยเราเรียกว่า re ดีกว่านะเราเรียก adjustment ไม่ได้ adjustment แปลว่าการปรับแต่นี่คือการปรับใหม่เลยมันต้องปรับใหม่ทั้งหมดเลยอันดับที่1จิตใจต้องแข็งแรงมากๆนะครับอันนี้ก็เราก็จะมีหลักสูตรในการสอนต่างๆมีคอร์สเข้าไปดูได้ในเรื่องวิดีโอต่างๆนะครับเราก็จะมีให้นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ intelligent readjustment ก็คือการปรับปรุงปรับใหม่ในเรื่องของความฉลาดในช่วงนี้เนี่ยคือถ้ามัวแต่หมกมุ่นแต่ในเรื่องของปัญหาชีวิตเนี่ยเราอยากให้ไปหาเรื่องของการหาองค์ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมที่จะต้องทำเป็นแผน2แผน3คือผมจะเน้นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้มากกว่าเพราะถ้าความรู้ดีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเรามีวัคซีนหลายตัวอยู่ในร่างกายเราเหมือนกับเรามีทั้งแอสตรามีทั้งซิโนแวคมีทั้งโมเดอร์นามีทั้งอะไรหลายๆตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของอินเทลลิเจนซ์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราพยายามจะสร้างให้เกิดองค์ความรู้กับพี่ๆร้านเสริมสวยให้มากที่สุดนะครับว่าอย่างน้อยวันนี้ธุรกิจมันอาจจะดูดาวลงแต่คุณสามารถไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซอยผมการตัดผมเพื่อ killing the time อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องมาแบบวุ่นวายกับชีวิตจนเยอะไปอย่างน้อยก็ไปเสริมเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวพอมันกลับมาเราก็จะได้อะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งไปหมดหวังวันนี้เราก็โกยเอาความรู้ไปก่อนก็สร้าง intelligent readjustment เกิดขึ้นอันนี้คือแนวคิดของเรานะครับแล้วก็เรื่องของที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเซฟตี้นะครับเรื่องความปลอดภัยอันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเราก็มีในสบคของเราเนี่ยเราก็ทำ Google Form ขึ้นมานะครับสำรวจพี่ๆร้านเสริมสวยทั่วประเทศว่าใครที่ฉีดเข็มที่1แล้วใครที่ฉีดเข็มที่2แล้วหรือใครยังไม่ได้ฉีดเลยก็สามารถ
ลงทะเบียนเข้าไปใน Google Form ของเราได้โดยเราก็จะทำการส่งรายชื่อสรุปรายชื่อทั้งหมดนะครับแต่ละจังหวัดออกมาจะมีมากมีน้อยเดี๋ยวเราก็จะสรุปส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะมีจังหวัดไหนร้านเสริมสวยไหนหรือบาร์เบอร์ไหนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ทำเรื่องจดหมายส่งไปให้เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยครับหมดเขตเมื่อวานเดี๋ยวต้นเดือนเนี้ยผมต้องรีบสรุปแล้วก็ทำจดหมายถึงผู้ว่าอาจจะมี20จังหวัดหรือ30จังหวัด40จังหวัดเราก็ถือว่าเราก็จะทำจดหมายไปถึงท่านเพื่อให้ท่านช่วยดำเนินการให้กับพี่ๆร้านเสริมสวยที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเลยอันนี้คือแนวคิดของเราเรียกว่าเซฟตี้เวย์อะไรครับอาจารย์เป็นระดับที่3ส่วนเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการบริการลูกค้าเนี่ยหรือการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเนี่ยคือสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำยังไงให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านให้ได้เหมือนกับที่ท่านอาจารย์นพพรบอกนะครับหรือท่านดร.นัชยาบอกเหมือนกันนะครับเรื่องของความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะวันนี้เลยเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจกลับมาใช้บริการของเราความมั่นใจมันต้องอยู่ที่ทางพี่ๆร้านเสริมสวยเองด้วยก็ต้องอย่างน้อยก็คือวัคซีนคุณก็ต้องฉีดและเข็มหนึ่งคุณต้องมีแล้วถูกไหมครับ yeah. อันที่สองก็คือมาตรการคุณในร้านเองเนี่ยคุณเองก็ต้องเคลียร์ตัวเองนะครับว่าคุณต้องค่อนข้างจะสตริกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของคุณอย่างเช่นของผมมันจะมีโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการช่างผมอุ่นใจ mm-hmm. เราก็มอบเครื่องไอ้นี่ครับเครื่องเหมือนเครื่องอบไมโครเวฟครับดีเจครับเป็นเครื่องสามารถอบหวีอบแปลง mm-hmm. อบผ้าขนหนูอะไรต่างๆได้เราแจกไปประมาณ 1,000 เครื่องนะครับซึ่งโครงการนี้เราร่วมกับ UNDP นะครับแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์เนี่ยแจกให้กับร้านเสริมสวยเราก็เอาเครื่องนี้ไปโปรโมทให้กับร้านและให้ลูกค้าให้ร้านเจ้าของร้านไปโปรโมทกับลูกค้าเขาว่าอ๋อเข้ามาที่ร้านเราได้นะเรามีเครื่องอบตรงนี้ฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำไว้กับร้านเสริมสวยเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าและเราก็ทำข่าวพวกนี้ออกไปร้านที่ได้อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเกิดลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็เกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการอันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วเราคงจะมีโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับคือในฐานะที่เราเป็นประธานสมาพันธ์เนี่ยเราเองก็ต้องหาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามากระตุ้นทำให้พี่ๆร้านเสริมสวยเขาเกิดความมั่นใจแล้วก็ไปใช้บริการกับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมาใช้บริการที่ร้านเสริมสวยด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของประธานสมาพันธ์ที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำอยู่เรื่อยๆครับประมาณนี้ครับสุดท้ายมาที่อาจารย์นพพรครับอาจารย์ครับคาดหวังอะไรครับกับการเปิดแล้วก็คลายล็อกดาวน์ในหลายๆธุรกิจ1ตุลาคมนี้ครับเราคิดว่าสถานการณ์มันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะฮะไม่งั้นรัฐบาลคงจะไม่ประกาศเปิดเมืองกันเนี่ยนะครับครับแล้วก็มองว่าในกรณีการเปิดเมืองเนี่ยมันเลยจะทำให้ธุรกิจอย่างพวกเราเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยละคือเหนื่อยในกรณีนี้อย่างที่ดร.นรงค์พูดนะว่าเราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการให้ได้ถ้าเขามั่นใจแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลเห็นว่าทุกสมาคมทุกส่วนเนี่ยพยายามสร้างความมั่นใจกันแต่ละธุรกิจกันนะฮะเมื่อสร้างความมั่นใจตรงนี้ผมว่าอย่างสมาคมพวกเราน่าจะจับมือกันนะไม่ทราบว่าทางดร.นรงค์นกดร.นัชยาจะเห็นด้วยกันไหมอย่างกรณีโครงการที่บอกว่าหมอช่วยหมอที่ผมมองประสานกับทางสภาแพทย์แผนไทยเราน่าจะให้สภาแพทย์แผนไทยเนี่ยลงไปดูแลทุกธุรกิจเลยทั้งธุรกิจของเสริมสวยถึงความงานธุรกิจของดร.นัชยาด้วยนะฮะแล้วก็ให้อย่างน้อยก็มีหมอประจำตัวโดยแพทย์แผนไทยละโดยที่แพทย์ในกรณีของแพทย์แผนปัจจุบันในระบบของสาธารณสุขเนี่ยอาจจะลดมือดังนั้นถ้าเกิดเบื้องต้นเรามีแพทย์แผนไทยที่ดูแลยังไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะฮะเป็นการดูแลแบบเสริมภูมิแล้วก็สร้างภูมิเนี่ยผมว่ามันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับทุกธุรกิจถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดจะขอความร่วมมือเนี่ยผมยินดีที่จะประสานให้ครับยินดีมากครับคุณหมอครับยินดีมากครับยินดีค่ะตอนนี้ในเรื่องของร้านอาหารนะคะคุณอาจารย์นพพรตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะที่ต้องพึ่งแพทย์แผนไทยคืออาหารเป็นยาค่ะเราเริ่มนำเรื่องของสมุนไพรมาผสมในส่วนของอาหารอย่างเช่นกิ้งข่าตะไคร้ต้องบอกสรรพคุณนะคะหรือว่าไอตัวของอะไรนะทั้งกันทงอะไรอย่างทุกอย่างเหล่านี้ค่ะมาใส่แล้วก็บอกสรรพคุณไปอันนี้คือก็มองว่าเป็นภูมิเป
็นภูมิในการต้านโควิดอย่างหนึ่งอันนี้ค่ะต้องไอต้องขอความรู้จากแพทย์แผนไทยจริงๆนะว่าถ้าใส่แล้วมันเป็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญค่ะตอนนี้เมนูเหล่านี้เนี่ยเราถูกไปบรรจุให้กับร้านอาหารว่าร้านหนึ่งมีจักสามเมนูนะแล้วก็บอกสรรพคุณไปเลยค่ะว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันไปต่อต้านเรื่องโรคอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีค่ะตรงนี้จริงๆนะจิว่า3ธุรกิจเรามาจับมือกันได้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวรักใหม่เราคุยกันเนาะสุดยอดมากเลยครับได้ค่ะยินดีครับเอาละครับงั้นครับงั้นมาที่อาจารย์ณัฐยานะครับว่าความคาดหวังในการเปิดเมืองรอบนี้กับธุรกิจของเราครับคาดจริงๆถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังเป็นแบบมากเกือบ 100% เนาะแต่กรณีนี้แล้วเนี่ยมันเรื่องของธุรกิจอื่นที่มันเป็นรายล้อมที่ทำให้ในเรื่องของรายได้ของประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยยังไม่มีอำนาจพอที่จะมาซื้อให้กลับมาเดิมทุกคนเราคุยเลยมาว่ายังไงแล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารข้อยังไม่สามารถกลับมาได้ 100% เราเอาแค่ 50% ก็พอเพราะเรื่องอะไรคะ1พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปเยอะนะคะอย่างเช่นทำอาหารทานเองที่บ้านอันนี้แน่นอนทุกคนกลับไปทานอาหารที่บ้านเนี่ยเยอะขึ้นดูตัวเองแล้วกันว่าร้านอาหารนั่งน้อยมากชอบปรุงอาหารที่บ้านเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปอันที่สองคือซื้อมาทานเองอำนาจของคนที่ซื้อมาทานเองที่บ้านเดลิเวอรี่เนี่ยในเรื่องจำนวนเงินที่ซื้อเม็ดเงินเนี่ยจะน้อยกว่านะคะถ้าเรานั่งทานที่ร้านบางที4อย่าง5อย่างต่อโต๊ะเป็นพันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราซื้อมาทานที่บ้านอาจจะเหลือแค่ประมาณ100-200บาทก็ได้อันนี้คือพฤติกรรมเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังแต่ทุกคนคาดหวังแค่ว่าให้เปิดได้นะให้เปิดได้อย่าให้ปิดแบบเหมือนเดิมต้องเปิดให้ได้แล้วก็ขยายเวลาเพิ่มเป็น4ทุ่มได้ไหมอย่างแผงลอยบอกว่าขายได้2ชั่วโมงหมดเวลาแล้วต้องเก็บแล้ว2ทุ่มอันนี้อยากจะให้เรียนถ้าเกิดสบคฟังอยู่ว่าอยากเรียนว่าเปิดถึง4ทุ่มไปไหมหรือ5ทุ่มเหมือนกับจังหวัดอื่นโอเคเราอยู่ในกลุ่มสีแดงกรุงเทพถ้าจังหวัดที่อยู่ในไม่ค่อยสูงสุดเนี่ยโอเคยังเปิดได้5ทุ่มแต่กระนั้นกรณีลูกค้ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เราจะประคมข่าวอย่างไรหรือเราจะทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ให้ธุรกิจทุกคนไปรอดค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับครับสุดท้ายครับที่อาจารย์ณรงค์ครับเกี่ยวกับความคาดหวังของการเปิดเมืองในรอบนี้ครับจริงๆจริงๆต้องบอกเลยครับว่าเราคงต้องคิดมองบวกเนาะเราก็มองว่าหลังจากนี้คาดหวังเลยนะครับถ้าตัวเลขจะต้องลดลงนะครับอันที่สองก็คือพี่ๆร้านสวยๆและวงการบาร์เบอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสให้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือหน้าที่ของผมที่ต้องเร่งหรือช่วยเป็นกระบอกเสียงอันนึงที่จะต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทัศนคติในเรื่องการทำงานก็คงอาจจะต้องมองบวกเหมือนกันคือถ้าวัคซีนเราในตัวเราเข้มแข็งแล้วคราวนี้เราก็มาบริหารร้านของเราให้สะอาดให้มันปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการทำให้เกิดความมั่นใจนะครับตัวเขาเองวัคซีนต้องพร้อมก่อนเนาะอันนี้คืออันดับที่หนึ่งเลยถ้าเกิดวัคซีนเราไม่มีเนี่ยไม่ทางออกมันไม่มีครับมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาฉีดให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือเขาอยู่รอดแน่นอนแล้วเขาไม่ต้องกลัวอะไรละเพราะยังไงการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่กลับมาติดแต่ว่ามันแค่มันจะไม่อันตรายมากเท่านั้นเองเราก็ต้องผลักดันให้พี่ๆพวกฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดการเปิดเมืองในครั้งนี้มันเหมือนแสงสว่างสวยที่ทำให้เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านดร.ณัชยานะครับท่านดร.ณรงค์และอาจารย์นพพรไว้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ